สายเอเชียกม3.600นะครับเป็นช่วงขาเข้าครับพามาชมความคืบหน้าการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข6ครับบางปะอินโคราชช่วงที่ข้ามผ่านถนนสายเอเชียนะครับอัปเดตณวันที่18กรกฎาคม2563ครับถนนมอเตอร์เวย์ที่พาดผ่านถนนสายเอเชียก็จะอยู่แถวๆข้างๆโลตัสบางปะอินนะครับซึ่งก็ใกล้จะถึงแล้วครับเนี่ยครับบริเวณนี้เลยครับเป็นเสาไหมครับยังไม่ได้สร้างข้ามถนนนี้นะฮะแต่ว่าทางวิ่งของถนนมอเตอร์เวย์ครับทั้งฝั่งตะวันออกตะวันตกของถนนหมายเลข32ในถนนสายเอเชียนี่ก็สร้างได้พอสมควรแล้วครับสายเอเชียกิโลเมตรที่1ครับ 1.700 เมตรครับ